ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการพระรัตนตรัยองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สองคือพระธรรมเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สามคือพระอริยสังฆเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเคารพนอบน้อมกราบไหว้แตบไตไหวสาคุณพระรัตนตรัยเจ้าถึงสามประการด้วยความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ผู้สูงด้วยสมณศักดิ์ผู้สูงด้วยอายุพรรษาตลอดถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญตึงแม่หญิงป่อจายจุปู่จุนามที่กำลังรับฟังรายการอยู่ต่อจากนี้ไปอัตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้น้อมนำเอาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมในทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมบรรณาการอาหารใจคือกับท่านสาธุชนนักศีลนักบุญตึงไม่ยิงปอใจที่กำลังรับฟังรายการอยู่ได้พินิจพิจารณาถึงเนื้อหาสารธรรมอันประกอบไปโดยคติธรรมชาดกธรรมในต่างพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาปารมีธรรมน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องเป็นเส้นทางของความเป็นคนดีเป็นเส้นทางของความเป็นนักศีลนักบุญก็จะก่อให้เกิดเป็นความสุขซึ่งเป็นความสุขตึงตังใจและก็ความสุขที่ตึงตังกายเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเฮาซึ่งถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดแห่งความดีก่อให้เกิดแห่งความสุขเพราะผลอันเกิดจากปฏิบัติธรรมนั้นประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนนั้นจะก่อให้เกิดเป็นความสุขความสุขตึงตังกายแล้วก็ความสุขตึงตังใจแต่ถ้าผลแห่งความบดี อันมาจากเหตุแห่งความบดีเฮาประพฤติตัวประพฤติผิดประพฤติบ่ถูกต้องประพฤติผิดศีลผิดธรรมอันประกอบไปด้วยบาปอกุศลผลที่ตัวมาก็จะเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ตึงตังกายและก็ความทุกข์ตึงตังใจกุศลผลบุญที่เฮาได้บำเพ็ญตลอดชีวิตผลนั้นก็จะติดตามตัวเฮาส่งคุณงามความดีส่งความสุขส่งความเป็นสิริมงคลก่อให้เกิดแก่ตัวเฮาแล้วก็บุญกุศลที่ว่ามานั่นก็จิตติดตามตัวเฮาไปแม้ว่าเฮานั้นจะไปสู่ปรโลกไปหน้าบุญกุศลก็จะติดตามตัวเฮาไปอกุศลก็เหมือนเดียวกันหากว่าเฮาได้ประพฤติปฏิบัติเป็นในบาปอกุศลเมื่อเฮาได้ถึงแก่กรรมถึงความตายไปบาปอกุศลนั้นก็จะติดตัวเฮาไปตลอดเมื่อเฮาไปสู่ปรโลกภายหน้าปรโลกภายหน้าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะไปเกิดในภพใดจากใดในเรียกว่าในภพใดภูมิใดเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าบาปอกุศล
ก็จะส่งผลให้เฮาไปเกิดในภพภูมิที่บ่ดีอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ที่มีภพภูมิต่ำแต่ถ้าเฮาประกอบบุญประกอบกุศลเป็นต้นทุนบุญกุศลเหล่านั้นก็จะติดตามตัวเฮาไปแล้วก็จะนำพาจิตตะดวงวิญญาณอันได้เรียกว่าจุตจิตจุติจิตก็จะนำพาไปเกิดในภพภูมิที่ดีอันได้แก่ภพภูมิมนุษย์ภพภูมิเทวดาภพภูมิพระพรหมอย่างอีเป็นต้นอันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันท่านสาธุชนทั้งหลาย ก็อยากจะกล่าวกับท่านผู้ฟังนักฟังนักศีลนักบุญทั้งหลายว่าในชีวิตของเราบ่ว่าจะอายุเท่าใดสิ่งหนึ่งที่เราได้ปะได้พบมาโดยตลอดนอกจากจะเป็นงานบุญแล้วที่เราได้ปะได้พบกันก็คือเป็นงานอวมงคลเป็นงานเกี่ยวกับผู้ตายนะถ้านับตลอดมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันถามว่างานอวมงคลงานที่ทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายเราไปปะไปพบไปเจอกันกี่ครั้งบางทีก็คือคำตอบปันใดว่าเฮาได้ปะได้พบนั้นเป็นจำนวนหลากหลายเหลือเกินนะตึงตั้งแต่สมัยเฮาเป็นละอ่อนไล่มาจนถึงเป็นคนหนุ่มจนถึงปัจจุบันเฮาก็ได้ปะได้พบได้ไปประสบได้ไปร่วมงานเกี่ยวกับการดับชีวิตการตายของผู้คนตึงได้ไปประสบด้วยตัวเองได้ฟังข่าวทางสื่อออนไลน์ก็หันเป็นประจำบอกว่าคนที่บ่มีชื่อเสียงโดยการที่เฮาได้ปะได้พบหรือคนที่เป็นที่หูจักกันในวงสังคมเฮาหันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์เพิ่นก็จะแจ้งว่าคนนั้นได้เสียชีวิตคนนี้ได้ถึงแก่กรรมคนนี้ได้ถึงแก่ท่านอันได้แก่อนิจจกรรมพระมหาเถระนั้นได้ถึงแก่มรณภาพได้ไปปิกไปสู่เมืองปานิปานไปสู่สวงสวรรค์ก็ว่าไปอันนั้นหมายถึงการดับจิตการถึงแก่กรรมของผู้คนต่างหลายเพราะฉะนั้นเฮาท่านต่างหลายถ้าได้ปะได้พบงานศพแล้วก็เฮาก็มักจะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พระมหาเถระนักปราชญ์ราชบัณฑิตเปิ้นก็จะกล่าวเป็นแนวทางเดียวกันว่าชีวิตของมวลสรรพสัตว์ถึงมนุษย์คนเฮาโดยถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยถึงสรรพสิ่งบางทีเฮาก็เรียกคนทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารที่บ่มีวิญญาณครองบรรดาสรรพสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็จะตกอยู่ในกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเฮาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์แห่งสัจธรรมกฎเกณฑ์แห่งสัจธรรมธรรมแห่งความเป็นจริงข้อความเป็นจริงก็คือจะมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนในท่ามกลางแล้วก็จะมีถึงอันสุดท้ายก็คือการดับสูญสลายไปในที่สุดอันนี้เป็นหลักสัจธรรมมีการเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการสูญสิ้นดับสิ้นดับสังขารไป
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วทุกผู้ทุกนามสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของต่างหลายเมื่อมีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าจากคนจากละอ่อนทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็นคนหนุ่มสาวจากคนหนุ่มสาวก็เป็นผู้สูงวัยจากผู้สูงวัยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะเข้าสู่อันสุดท้ายก็คือการถึงแก่กรรมเป็นหลักสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้แล้วก็เป็นธรรมะกู่กับโลกนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดคนที่เฮาฮู้จักอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุคคลใกล้ชิดของเฮาหรือผู้ที่คนบุคคลทั้งหลายฮู้จักเป็นศิลปินเป็นฝ่ายปกครองเป็นเสนาบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ตกอยู่ในกฎอันนี้เหมือนเดียวกันก็มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือการตายการมรณภาพการถึงแก่อนิจจกรรมการถึงการสวรรคตอย่างอีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเฮาก็จะหันว่าเมื่ออู้ถึงความตายแล้วเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่ความจริงเฮาทุกผู้ทุกนามก็จะถึงการแก่ความตายเหมือนเดียวกันบ่มีภัยที่จะละเว้นได้ก็เพราะว่าคนนั้นจะเป็นคนหนุ่มคนเขาจะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ปกครองยาจกเห็นใจก็จะตายเหมือนเดียวกันแต่ไม่มีใครยกเว้นได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตายไปทำมีคำถามต่อไปว่าเนี่ยจะใดเฮาถึงจะฮู้เฮาถึงจะเข้าใจเฮาจึงจะได้ทำตัวได้ถูกต้องบางทีบางครั้งถ้าเฮาบ่นึกถึงในส่วนนี้บางทีบ่ได้อยู่ในจิตในใจก็ทำให้คนต่างหลายเรียกว่าประมาทแปลว่าหลงในชีวิตซึ่งเฮาเคยได้ยินได้ฟังกันว่าทำตัวมันก็มันจะบาดตายเป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระลึกนึกถึงเฮาเรียกว่ามรณสติระลึกนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตจะไปมัวหลงละเลงกับสรรพสิ่งของต่างหลายเมื่อเฮาได้น้อมรำลึกถึงสิ่งต่างหลายเหล่านี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงก็คือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ว่าถ้าหากจะกล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลอันเป็นตีหักเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดได้ถึงแก่กรรมได้ถึงการตายลงถามว่าเฮาควรจะทำลักษณะแบบใดในฐานะที่เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเกี่ยวข้องทางสายเลือดบ่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องทางสายธรรมเมื่อเกิดความเกี่ยวข้องเป็นสายใหญ่แล้วเฮาจะเนี่ยจะใดโดยความห่วงใหญ่ต่อผู้ที่ได้ล้มหายตายจากไปพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในติโรกุทธสูตรว่าเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตะมนุสสรังเป็นต้นซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตรนี้โดยใจซับโดยใจเป็นภาษามคตธรรมตามที่กล่าวไปว่าเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตะมนุสสรังแปลว่าเมื่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มาน้อมรำลึกถึง พระคุณคุณงามความดีของบุคคลที่ได้เสียชีวิตไปด้วยความรำลึกด้วยความนึกด้วยการ
บะลืมด้วยการบะลืมในคุณงามความดีทั้งหลายของท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้แนะนำว่าก็ควรจะบำเพ็ญกุศลเป็นทักษิณานุประทานอุทิศถวายอุทิศทานไปหาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปซึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลการที่พระพุทธองค์ได้ตัดติโรกุทธสูตรตรงนี้ก็ได้ปรารภถึง พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองราชคฤห์แล้วก็พระพุทธพระองค์ได้ปรารภถึงพระญาติที่ได้ถึงแก่กรรมไปโดยที่ได้ฝันหันได้ฝันหันผู้คนต่างหลายได้มาปรากฏในความฝันมาถึงเสียงมาถึงรูป เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้หันเป็นลักษณะแบบนั้นก็เกิดความหวั่นไหวในพระทัยเพราะบันเน่ใจว่าเสียงที่พระองค์ได้ฟังรูปที่พระองค์ได้หันในความฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นก็มาแน่ใจว่าเป็นลักษณะแบบใดก็ไปทูลถามพระพุทธองค์ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแนะนำได้ตรัสบอกพระเจ้าพิมพิสารว่าบรรดาเสียงก็ดีที่พระองค์ได้ฟังนั้นบอกว่าจะเป็นรูปของคนต่างหลายที่ได้แสดงอาการความทุกข์ความยากความลำบากความหิวโหยก็เป็นเพราะบรรดาคนต่างหลายเหล่านั้นเกิดเป็นพระญาติของพระองค์ได้รับความทุกข์ได้รับความทรมานและก็รอคอยที่จะได้ส่วนบุญส่วนกุศลจากพระองค์เมื่อได้ทราบดังนั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ข้าพระพุทธองค์จะควรจะทำลักษณะแบบใดพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าก็สิ่งหนึ่งที่พระพุทธที่พระเจ้าพิมพิสารจะทำได้กระทำได้ทรงกระทำได้ก็คือการประกอบบุญประกอบกุศลในเบื้องต้นโดยการฮือตานฮือตานแก่เหล่าภิกษุผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็บุญกุศลพร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังจิตตะดวงวิญญาณของเปตชนต่างหลายเหล่านั้นก็ได้กระทำตามกรรมแนะนำของพระพุทธเจ้าโดยสั่งคือข้าราชบริพารในพระตำหนักของพระองค์ได้จัดเตรียมเข้าป่าอาหารเป็นที่เซตเรียบร้อยแล้วก็ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมโดยพระภิกขุสงฆ์ไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชวังของพระองค์พร้อมกับนั้นก็ได้อนุโมทนารับพรตรวจน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังเปตชนคือเป็นพระญาติของพระองค์ที่พระองค์ได้หันในนิมิตในความฝันนั้นแล้วก็ปรากฏว่าในคืนต่อมาบรรดาเปตชนตั้งหลายเหล่านั้นได้แสดงรูปร่างหน้าตาผิวพรรณพิษจากวันก่อนก็คือจากที่ได้ปรากฏร่างปรากฏตัวเป็นผู้หิวโหยเป็นผู้ได้รับทุกข์ทรมานหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวโหยหวนด้วยเสียงออกมาปรากฏว่าได้ปรากฏในความฝันแห่งคืนต่อมาก็คือได้มีเสื้อผ้าใส่ได้มีผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ได้ประนมมือขอบพระคุณในพระเจ้าพิมพิสารที่ได้ทำบุญอุทิศไปฮืออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่กล่าว
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในติโลกุทธสูตรเพราะว่าในติโลกุทธสูตรนั้นนอกจากพระพุทธองค์จะได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วพระพุทธองค์ยังได้ตรัสสำทับลงไปแห่งว่าบรรดา บรรดาบุคคลที่ได้ละโลกนี้ไปสู่ปรโลกปรโลกนั้นในปรโลกนั้นบ่มีงานกสิกรรมบ่มีการค้าขายในปรโลกนั้นบ่มีการประกอบอาชีพใดๆบ่ว่าจะเป็นการทำไร่ทำสวนบ่ว่าจะเป็นการค้าขายบ่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินทองบ่ว่าจะเป็นการประกอบสัมมาชีพอื่นๆในปรโลกนั้นบ่มีเมื่อปรโลกบ่มีแล้วเป็นลักษณะแบบใดบรรดาสัตว์ผู้ที่ไปเกิดในปรโลกนั้นต่างก็ยังอัตภาพคือเป็นไปได้โดยอาศัยบุญอาศัยกุศลที่ญาติผู้อยู่ในเมืองคนทำบุญอุทิศไปฮื้อถึงจะยังฮื้ออัตภาพเปลี่ยนไปถ้าหากว่าญาติในเมืองคนบ่ได้กระทำบำเพ็ญอุทิศไปฮื้อความทุกข์ความยากความลำบากความหิวโหยก็จะปรากฏฮื้อแก่จิตตะดวงวิญญาณผู้ที่ไปสู่ปรโลกไปหน้าอันนี้เป็นพระสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในติโรกุทธสูตรเพราะฉะนั้นเจ้าพุทธเฮาโดยความรักโดยความเลื่อมใสโดยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อเฮาได้ฮู้ได้เข้าใจได้ประสบกับตัวเองในลักษณะที่บรรดาญาติทั้งหลายได้เสียชีวิตไปเฮาก็ต่างกันมาทำบุญอุทิศถวายอุทิศทานฮื้อกับสัตว์ผู้ที่ตายไปแล้วคือกับจิตตะดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามในยะที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ก็ถือว่าได้กระทำบำเพ็ญมาโดยตลอดเป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็จะได้กระทำบำเพ็ญตามที่ว่ามาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศคือกับผู้ตายนั้นเฮาจึงถือว่าเป็นประเพณีนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งได้เสียชีวิตลงก็ได้ประกอบบุญประกอบกุศลที่สำคัญบางทีก็3วันพ่องบางทีก็5วันพ่องบางทีก็7วันพ่องในช่วงที่ตั้งบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลก็เพื่อที่จะก่อฮือเกิดนะบุญกุศลนักยิ่งขึ้นเฮาก็จะหันว่าประการที่หนึ่งเฮาได้ตอบแทนพระคุณผู้ที่ได้ล้มหายตายจากไปได้มีโอกาสได้กระทำบำเพ็ญบุญนะโดยอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ตึงมาเตะตึงมาสวดเพื่อที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปฮือยังผู้ที่ล่วงลับไปประการที่สองเฮาก็จะได้เตรียมตัวโดยเฉพาะงานชาปนกิจจะต้องอาศัยหลายหลายฝ่ายหลายหลายผู้หลายหลายคนคนใกล้ชิดบางทีก็ไปอยู่ต่างเมืองต่างประเทศกว่าจะปิกมาได้ปิกมาตันในงานชาปนกิจศพนะบางทีก็เอาไว้3วัน5วัน7วันแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้พิจารณาถึงสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตของคนเฮานี้มีการเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดับสูญสลายไปในที่สุดนอกจากจะประกอบเตรียมตัวประกอบบุญประกอบกุศลแล้วก็ยังมีการนะเรียกว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนตายเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาตรงตีว่าเป็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มีการเกิดขึ้นมีการแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีการดับสูญสลายไปในที่สุด
ถือว่าท่านผู้ตายไปนั้นก็อยู่ในกฎในเกณฑ์ของธรรมชาติเพียงแต่เป็นหน้าที่ของเฮาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญพิจารณาถึงสัจธรรมที่ว่ามาว่าคนเฮานั้นทุกคนก็จะต้องตกอยู่ในกฎใจรักเหมือนเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาต่างหลายได้ปะได้พบได้หู้ได้หันมาโดยตลอดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเฮาและก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมด้วยดังนั้นเฮาจะหันว่าการที่ประชาชนต่างหลายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมบูชาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายบรรพชนตามที่กล่าวมาก็ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นการทำบุญที่เป็นกุศลครั้งสำคัญยิ่งโดยเฉพาะบุคคลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะบุญกุศลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบัจจัยเพียงแต่จะถวายทานรักษาศีลและสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นแต่ยังเป็นบุญเป็นกุศลได้เกิดมรณสติแห่งตนเพราะถ้าหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ไปร่วมงานศพแล้ว บ่ได้พินิจพิจารณา มรณสติบุญกุศลก็จะน้อยเกินไปแต่ถ้าหากว่า ได้พิจารณาบุญกุศลแต่ละอย่างดังที่กล่าวมาก็จะมีอานิสงส์ให้เกิดในสุคติสวรรค์ดังที่ได้มีบาลียืนยันรับรองไว้ว่าทานังสักขะโสปานังตาลเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ได้ตานังอปายะสันฉันทังตาลสามารถที่จะปิดประตูอบายถึงสี่ได้ ท่านทั้งหลายที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันที่เฮาได้ไปร่วมงานศพอย่างน้อยก็ได้ร่วมทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เปิ้ลนิมนต์มารับไทยทานในงานชาปนกิจศพแต่ละศพก็ถือว่าเป็นตานะไมบุญสำเร็จด้วยการถวายทานเฮาได้สมาทานศีลสำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นศีลไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้เป็นเหตุคือได้สะได้โภคสมบัติได้เป็นเหตุคือได้รับซึ่งการดับทุกข์ได้ซึ่งมีพระบารีรับรองไว้สีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่จะมีโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติผู้ที่จะไปนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นควรรักษาศีลคือบริสุทธิ์บริบูรณ์นอกจากนั้นแล้วเราก็จะหันว่าศีลก็ดีตานก็ดี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญในวันชาปนกิจนั้นชาปนกิจศพนั้น
ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลขั้นต้นและก็ขั้นกลางทานเป็นบุญเป็นกุศลขั้นต้นศีลสมาทานศีลรักษาศีลเป็นบุญเป็นกุศลขั้นกลางแต่ท่านทั้งหลายเฮาได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งในงานศพแต่ละศพนั้นเปิ้นก็ได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาก็ถือว่าได้มรณสตินะคือเป็นมรณสติได้ลำลึกถึงความสิ้นไปแห่งสังขารของคนที่ตายไปอันก็จะมีแก่เฮาทุกคนเช่นเดียวกันบุญกุศลนั้นก็จะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อุดมไพศาลเพราะเป็นเหตุคือบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพื่อเป็นพิจารณาอยู่เป็นประจำว่าสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังชลัมปีปัตตวามรณังเอวัมธัมมาหิปานิโนซึ่งแปลใจความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแม้อยู่ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดา ในพระคาถานี้พระพุทธองค์ได้สอนให้หมู่เฮาเจ้าพุทธได้พิจารณาถึงความตายเฮามาร่วมเฮาได้ไปบำเพ็ญร่วมบุญร่วมกุศลในงานศพต่างๆเฮาก็จะต้องเอาเรียกว่าปารภศพของคนตายนั้นเป็นอารมณ์จึงจะเป็นมรณสติเป็นบุญเป็นกุศลในส่วนแห่งภาวนาใหม่คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นการเจริญมรณสติหือหันว่าสังขารทั้งหลายบ่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาอันนี้จือว่าเป็นภาวนาใหม่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังโดยได้บุคคลพิจารณาโดยให้คนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาถึงความตายว่าอวสังมยามริตพังซึ่งแปลใจความว่าเฮาต้องตายแน่ๆเฮาพิจารณาในอย่างนี้เป็นประจำแล้วอายุยืนต่อยเพราะเป็นผลจากการเจริญภาวนาในส่วนนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าอัตชีวะของพระองค์ครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์แต่ก็ได้ศึกษาเฮาเฮียนอยู่กับอาจารย์ในสำนักทิสาปาโมกเป็นในสำนักตักกศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกในสำนักตักกศิลาแต่ละคนในหมู่บ้านของพระโพธิสัตว์บ่มีภัยตายก่อนอายุ100ปีจะตายเมื่ออายุเกิน100ปีไปแล้วดังนั้นอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ทิสาปาโมกอยากจะทดลองพระบรมโพธิสัตว์ก็จึงเข้าไปในป่าเอาผ้าขาวไปห่อกระดูกแปะที่เผาเรียบร้อยแล้ว ห่อผ้าขาวใส่หม้อมาส่งให้พระบรมสัตว์พระบรมโพธิสัตว์แล้วก็บอกว่าอาจารย์ไปบ้านของเธอมาพ่อแม่ของเธอถึงแก่กรรมไปหมดแล้วญาติพี่น้องก็จึงปากันจัดการเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากอิฐป่อของป่อของแม่มาให้เธอเพื่อที่จะทำพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมโพธิสัตว์เม
เมื่อได้ฟังคำบอกของอาจารย์ทิสาปาโมกแล้ว แทนที่จะเกิดความเศร้าสลดเสียใจแต่พระบรมโพธิสัตว์กลับหัวเราะชอบใจที่หัวเราะชอบใจนั้นไม่ใช่เป็นเพราะอะไรแต่เป็นเพราะเหตุว่าพระบรมโพธิสัตว์ท่านรู้ดีอยู่แล้วว่า คนในหมู่บ้านของท่านนั้นได้ปากันเจริญมรณสติทุกวันทุกคืนอาจารย์ที่สาปาโมกจะพยายามอู้จะใดพระบรมโพธิสัตว์ก็บ่ยอมเชื่อในที่สุดอาจารย์ก็จึงยอมรับว่ากระดูกที่ห่อผ้าขาวเอามาฮือพอนี้บ่ใช่เป็นอิฐของพ่อของแม่เธอแต่เป็นกระดูกเพราะเหตุนั้นจึงจะหันได้ว่าคนที่เจริญมรณสติทุกวันทุกคืนอายุยืนก่อนแต่จะนอนทุกวันทุกคืนท่านได้ว่าภาวนาว่าอวัสสังมยามริตพังแปลว่าเฮาจะต้องตายแน่ๆพิจารณาอย่างนี้จะบ่หลงจะบ่ลืมตื่นเป็นสุขรับเป็นสุขอยู่ตลอดไปพระพุทธองค์พระองค์ทรงสอนฮือหมู่เฮาเจ้าข้าท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแม้อยู่ได้ก็ถึงชราก็จะต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาโดยเหตุนั้นเวลามีการเผาหรือการชาปนกิจศพบุราณาจารย์ท่านจึงสอนฮือหมู่เฮาได้พิจารณาในเวลาเฮาไปงานศพแล้วก็ได้ร่วมงานชาปนกิจศพโดยได้กล่าวนำว่าอายัมปิโขเมกาโยเอวังภาวีเอวังธรรมโมเอวังอนัตติโตซึ่งแปลว่าโดยที่ฮือเฮาได้พิจารณามรณสตินั่นเองสอนฮือพิจารณาว่าร่างกายของเฮานี้ก็มีอย่างนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาบ่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้คือความตายไปได้ก็คือมรณสตินั่นเองถ้าเราระลึกถึงความตายในเวลานั้นความโลภความโกรธความหลงก็จะบ่เกิดขึ้นเพราะดับไปเมื่อความโลภความโกรธความหลงดับไปแล้วนั่นก็คือจิตก็จะถึงบุญถึงกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนฮือเฮาท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงความตายอยู่เป็นประจำถ้าหากว่าเฮายังบ่กล้าพอที่จะพิจารณาถึงความตายท่านก็สอนฮือพิจารณาถึงความแก่ก่อนว่าชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเฮามีความแก่เป็นธรรมดาบ่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่อเกิดบ่ต้องพิจารณาเรื่องเกิดบ่ต้องพิจารณาเพราะเฮาเกิดมาแล้ว เวลาพบคนแก่เฮาก็น้อมตัวเฮาเข้าไปหาความแก่คนนั้นคนแก่นั้นจะเป็นชั้นใดเฮาก็จะแก่ฉะนั้นในที่สุดเฮาก็จะต้องแก่เหมือนกันพิจารณาอย่างนี้จิตก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอภินาหาปัจเวกขณะตวยเมื่อพิจารณาถึงความแก่แล้วก็ฮือพิจารณาต่อไปแหมว่าพยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนาติโตเฮามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของสังขารบ่สามารถที่จะล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้เพราะคนเฮาทุกคนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานั่นเองร่างกายของคนเฮาทุกคนเป็นรังของโรคด้วยกันทั้งนั้นจะต้องพุทธจะต้องพังไปด้วยกันทั้งหมดเฮาจะเลือกโลก เลือกจะเป็นโลกอย่างนั้น
โลกอย่างนี้บ่ได้เพราะในร่างกายของคนเฮานั้นมีโรคด้วยกันทุกคนจะต่างกันก็เพียงแต่ว่าจะนักจะน้อยเท่านั้นพระพุทธองค์จึงได้ฮือหมู่เฮาได้พิจารณาว่าบัจจามานานสังขารทุกรูปทุกนามก็จะต้องแตกสลายไปในที่สุดพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอภินนหาปัจเวกขณะตัวเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วก็หือพิจารณาถึงความตายว่ามรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเฮามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปมาได้เมื่อเฮาและท่านทั้งหลายได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเฮาก็จะบ่ต้องกลัวต่อความตายบ่สะดุ้งบ่หวาดหวั่นต่อพยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่เฮาจะหันได้ว่าบุคคลผู้ที่เจริญมรณสติทุกคืนจะบ่สะดุ้งต่อความตายเป็นเหตุอายุยืนแล้วก็ในที่สุดนะเฮาก็สามารถที่จะบรรลุนิพพานได้สรุปแล้วก็ได้กล่าวได้ถึงว่าบุคคลเฮาถ้าระลึกถึงมรณสติคือความตายไว้สม่ำเสมอความโลภความโกรธความหลงก็ดีก็จะบ่เกิดขึ้นจะสงบระงับแล้วก็จะดับไปจิตก็จะเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งขึ้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อุดมพิเศษไพศาลเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายเฮาได้พิจารณาถึงผู้ที่จากไปเฮาก็จะหันว่าบุญกุศลอันเกิดจากการพิจารณาความตายซึ่งเป็นเรื่องสามัญที่จะเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกนามสังขารทุกคนทุกสิ่งทุกสรรพสัตว์ก็จะเป็นเช่นเดียวกันเฮาได้พิจารณาอย่างนี้โดยที่เฮาได้พยายามละความโลภความโกรธความหลงดังที่กล่าวมาแล้วก็ทำให้ชีวิตของเฮานั้นเรียกว่าได้ดำเนินชีวิตในทางที่ดีในทางที่ประเสริฐก็จะถึงสามประการที่เราได้ว่ามาก็คือสุชีวิตก็คือชีวิตที่ดีได้ทำคุณงามความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นที่คนทั้งหลายได้ดูเยาวชนได้ดูเอาเป็นตัวอย่างคนทั้งหลายได้หันแล้วก็จะได้เคารพบูชาเพราะเราเป็นชีวิตได้ดำเนินชีวิตที่ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายประการที่สองชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐเศรษฐชีวิตเป็นชีวิตที่ปฏิบัติมั่นคงอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยพรหมวิหารธรรมโดยกัลยาณธรรมอย่างประเสริฐสุดแล้วก็ประการที่สามชื่อว่าเป็นอโมฆาชีวิตเป็นชีวิตที่บสุนเปล่าเป็นชีวิตที่ได้กระทำบำเพ็ญฮือเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งก็ถือว่าได้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเฮาท่านทั้งหลายก็ได้ยกย่องสรรเสริญบูชาผู้ที่ได้กระทำคุณงามความดีคือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งเฮาท่านทั้งหลายก็ได้คือความสำคัญอย่างกว้างใหญ่ไพศาลดังตัวอย่างผู้ที่เฮาได้ยกย่องได้สรรเสริญซึ่งก็มีเป็นจำนวนนัก
ในบ้านเมืองของเฮาอย่างเช่นผู้ที่เป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอย่างเช่นครูบาเจ้าศรีวิจัยนักปุณแห่งล้านนาไทยเฮา หรือต่างภาคอีสานก็อย่ามีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างทางภาคใต้ก็มีหลวงปู่มีหลวงปู่ทั้งหลายนะหลวงปู่ทั้งหลายซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์อย่างหลวงพ่อพระพุทธหลวงพ่อพุทธทาสอย่างอี้เป็นต้นอันนี้ในส่วนของพระสงฆ์ส่วนเจ้าบ้านก็มีตัวอย่างที่เฮาได้หันอย่างชัดเจนถึงผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติของจังเหนือเฮาก็มีพยามบางลายเป็นต้นอย่างอี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเฮาได้เข้าใจในวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตนะเนี่ยจะได้จะฮือชีวิตของเฮาเป็นชีวิตที่ดีเรียกว่าสุชีวิตก็คือชีวิตที่ได้ดำรงคงอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายภายใต้ในพระธรรมคำสอนในศีลธรรมของพระพุทธศาสนาเศรษฐาชีวิตก็คือชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาในพรหมวิหารธรรมในกัลยาณธรรมธรรมแห่งความดีธรรมแห่งความเป็นพรหมที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราเรียกว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วก็เป็นชีวิตที่บสุญเปล่าก็คืออโมฆะชีวิตเกิดมาจัดหนึ่งในดำรงคงคันเป็นมนุษย์ก็พยายามได้ทำคุณประโยชน์ให้ต่อสังคมประเทศชาติเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำลังกายกำลังสติปัญญากำลังคุณงามความดีที่ได้กระทำบำเพ็ญคือกว้างใหญ่ไพศาลภายใต้พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าหมู่เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาโดยตลอดก็ถือว่า ได้มีการน้อมนำชีวิตของตัวเองนั้นคือเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่เจริญแล้วก็เป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่อย่างน้อยก็มีคุณค่าต่อบุคคลรอบข้างมีคุณค่าต่อบุคคลในสังคมในหมู่บ้านในชุมชนในสังคมแล้วก็ในประเทศชาติได้มีร่องรอยจารึกถึงคุณงามความดีก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะก็ขอฝากให้ศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณาในวาระสุดท้ายของการดำเนินรายการในวันนี้ก็ขอฝากคือศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณาถึงการดำรงคงขันของเฮาซึ่งแต่ละคนได้เหลือชีวิตเหลืออายุปนักเท่าใดเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาจะได้ล้มหายตายจากไปในช่วงวันเวลาใดชีวิตของเฮาจะปะกับความเจ็บคมความป่วยในวันใดเวลาใดหรือเฮาจะถึงชราภาพจนบ่สามารถที่จะกระทำบำเพ็ญบุญอันอย่างใดด้วยตัวเฮาเองก็คือพิจารณาว่าเฮาบ่ประมาทเฮาเริ่มที่จะควรจะเริ่มกระทำคุณงามความดีคือนักยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยความบับประมาทเพราะความเจ็บความป่วยการตายก็บ่มีนิมิตหมายคือเฮาได้ฮู้ล่วงหน้าโดยที่เฮาจะบับประมาทในการประกอบคุณงามความดีก็ฝากคือศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณา
อาตมาภาพขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนไว้โอกาสหน้าเขาก็จะได้ปิกมาปะมาพบกับแฮมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาโดยตลอดบ่าว่าจะบำเพ็ญทานการสมาทานรักษาศีลการดูแลจิตดูแลใจคือมีสติคือมีความเพียรคือเกิดสมาธิในจิตในใจซึ่งเราเรียกว่าภาวนาบุญสามประการนี้อันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายแล้วบ่ว่าจะเป็นทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการคือทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการคือศีลรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาก็ขอได้รวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยอำนวยผลคือศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกนามคือมีความสุขมีความเจริญนิราขาดแคล้วจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งมวลจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองโดยลาภยศสุขสรรเสริญจงทุกประการหากแม้นว่าเฮาท่านทั้งหลายจุปูจุคนได้เกิดขึ้นมาในอนาคตการข้างหน้าบ่ว่าจะเป็นภพใดชาติใดก็ดีก็ขอบุญกุศลที่ได้ว่ามาได้เป็นพระปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายได้เกิดมาในสภาพที่มีอวัยวะครบ32ประการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็ได้ปากับครอบครัวที่ดีได้ปากับคนดีได้อยู่ดีมีสุขได้อยู่เย็นเป็นสุขได้สมบูรณ์พูนสุขตลอดกาลนานขอเจริญพร